ไฮไฮสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจอร์ดออกนอกสถานที่นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปฉีดปากกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจอร์ดตัดสินใจแล้วว่าจะไปทำกับคุณหมอดร.โทนี่นะคะที่คริสตัลพาร์คนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ในแท็กซี่นะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปเลยค่ะตอนนี้มากับตากล้องพิเศษของเรานะคะน้องไอดาไอดาทักทายค่ะสวัสดีค่ะซอฟจังตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่คลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะมิกกี้จอร์ดได้มีการคุยกับคุณหมอไปแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับคุณหมอดร.โทนี่แล้วนะคะก็เมื่อกี้มีการปรึกษากันนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคุณหมอจะแนะนำให้จอร์ดฉีดยังไงบ้างแล้วก็วิธีการฉีดเทคนิคแล้วก็วิธีการดูแลหลังจากที่ฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ที่มาดูอันนี้เนี่ยอาจจะทาลิปมันกันเล็กน้อยนะครับแต่สังเกตเลยว่าริมฝีปากบางนะครับรับริมฝีปากบนเนี่ยบางน่าฉีดมากนะครับมันตรงนี้มันบางมันก็ตกลงมานิดนึงด้วยคือข้างบนจะฉีดเยอะใช่แล้วก็มีความแห้งใช่ครับข้างบนเนี่ยจะฉีดเยอะกว่าข้างล่างนี่ก็จะฉีดเหมือนกันแต่จะฉีดให้มันพล้ำลงมานิดนึงยื่นออกมานิดนึงของน้องจอเนี่ยจะเลือกใช้เป็นอัลตราพลัสจูบีเดิมอัลตราพลัสจูบีเดิมใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว HA ฟิลเลอร์ที่ผ่านอย.แล้วแล้วก็ตัวนี้ฉีดออกมาเนี่ยหมอคนที่ริมฝีปากบางนะครับเพื่อต้องการให้มันวอลลุ่มเนี่ยมันออกเมนต์วอลลุ่มให้มันขึ้นนะครับอันนี้ฉีดออกมาแล้วจะสวยแล้วก็เทคนิคที่ฉีดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่มีรอยเข็มเยอะด้วยนะครับเพราะจะใช้เป็นเข็มปลายทู่ความจริงฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับฉีดโบท็อกซ์เนี่ยต้องห้ามนอนราบอย่าไปกดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ฉีดฟิลเลอร์ที่ปากเนี่ยเราก็แนะนำว่าใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่ากินพวกอาหารเสริมที่มันทำให้เลือดออกแล้วหยุดยาพวกวิตามินอีฟิชออยล์ต่างงดการนวดใช่จูบได้ไหมคะคุณหมอจูบเหรอครับก็รอสักวันสองวันอ๋อโอเคใช่หลังจากนั้นก็ได้ปกติถ้าไม่ได้จูบรุนแรงอะไรก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวแพทยชานะคะก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกชามากเริ่มจะชาพร้อมแล้วนะคะตอนนี้อยู่บนเตียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนถ่ายอาจจะตอนฉีดอาจจะถ่ายไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถให้เห็นเข็มในกล้องได้นะคะอันนี้เป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ฉีดนะครับจะเป็นตัวจูบิเดียมอัลตราพลัสนะครับอันนี้เป็นตัวออยนะคะแล้วก็วันหมดอายุเนาะเซ็กซี่อ่ะคุณหมอโอเคครับโอเคมากเลยโอ้โหคือมีความรู้สึกเลยว่าแบบมันเซ็กซี่ขึ้นใช่แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะลงนิดนึงตอนนี้จะลงบวมนิดนึงเราต้องฉีดให้มันโอเวอร์นิดนึงครับเพราะว่าตอนลงมันจะได้พอดีได้ค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะสำหรับฟิลเลอร์ในวันนี้ถูกใจค่ะคุณหมอชอบมากแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้3วัน5วัน7วันผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวจอดมาถ่ายแล้วก็รีวิวให้อีกทีนึงเนาะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ morning วันที่2แล้วนะคะหลังจากที่เราฉีดปากไปเมื่อวานนี้ก็จะให้ดูกันใกล้ๆว่าวันนี้พอตื่นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นหน้าสดนะคะจอดเพิ่งตื่นค่ะก็จะเห็นว่าเป็นไงอ่ะโอเคไหมถามว่าเจ็บไหมตอนนี้คือไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่มีความรู้สึกเจ็บแล้วก็จะรู้สึกว่ามันแบบว่ามันตึงๆปากมากกว่าเหมือนแบบเหมือนพอปากเรามีวอลลุ่มเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดนึกออกปะอันนี้จอซูมให้ดูปากใกล้ๆนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากข้างบนนะคะตรงนี้จะเห็นว่าแบบมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนไม่ค่อยสมูทแล้วก็เนี่ยเวลาเอาลิ้นแบบดันดูก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีเป็นก้อน
แต่ว่าอันนี้คุณหมอได้แจ้งไปแล้วนะคะก่อนที่จะทำว่าหลังจากที่ฉีดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันพอมันเข้าที่เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมันก็จะค่อยๆเบลนไปกับริมฝีปากของเรานะคะเฮ้ยแกฉ่ำมากฉ่ำแบบชอบอ่ะนี่นะคะให้ดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้คือวันที่2หลังจากที่ไปฉีดมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลุคที่จอร์ดแบบว่าแต่งหน้าออกมาแล้วนะคะก็ออกแนวแบบน้ำตาลนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็ทาปากแบบลิปกลอสของตัวนี้นะคะเป็นของ NYX ค่ะ Butter Gloss สีออกแนวแบบน้ำตาลนะคะชื่อว่าสีช็อกโกแลตครีปนะคะเป็นไงฉ่ำให้ดูใกล้ๆค่ะนี่ก็เข้าวันที่4แล้วนะคะหลังจากที่จะไปฉีดปากมานะคะให้ดูกันใกล้ๆว่าเป็นยังไงคิดว่าอาการบวมน่าจะหายแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าประมาณ 3-4 วันมันจะหายบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นฟิลเลอร์ล้วนๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือโอเคไม่เจ็บไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็นี่เมมปากได้วัน2วันแรกยังเมมไม่ได้เพราะรู้สึกว่าปากมันตึงนะคะแต่ว่าตอนนี้โอเคดีขึ้นนะคะอันนี้ลิปเป็นของ Dose of Color นะคะชื่อว่าสี Bear With Me เป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงโอเคค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาคอนซัลต์กับคุณหมอคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็อันนี้เป็นปากที่เกือบจะเข้าที่ 100% แล้วใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับค่ะก็หลังจากนี้ก็อาจจะมียุบบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะคุณหมอแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากนี้มากเนาะใช่ครับตอนนี้มันก็เริ่มเข้าที่แล้วนะครับน้องจอเนี่ยเค้ามาฉีดฟิลเลอร์ปากเนี่ยประมาณ3วันที่แล้วนะครับใช่3-4 วันใช่ไหมใช่3-4 วันโดยที่ใช้ตัวที่ฉีดเนี่ยเนื่องจากว่าน้องจอเนี่ยเป็นคนที่ริมฝีปากบางนะครับโดยเฉพาะริมฝีปากบนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการออกเมนต์วอลลุ่มให้เยอะหน่อยผมว่าประมาณนี้กำลังสวยนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะดูหลอกไปนิดมันอาจจะประหลาดอะไรเนาะผมว่าอย่างนี้กำลังธรรมชาติแล้วก็สวยแล้วก็รูปปากเนียนสวยขึ้นแล้วก็ดูอบอิ่มขึ้นไฮเดรตขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็หน้าจูบขึ้นด้วยโอเคค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจฉีดปากฟิลเลอร์นะคะกับคุณหมอดร.โทนี่นะคะก็สามารถแวะมาได้นะคะอันนี้เป็นสาขาที่คริสตัลพาร์คนะคะราคาฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ซีซีละ 18,000 บาทเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองหาข้อมูลมาแล้วก็แวะเข้ามาคอนซัลต์แล้วก็ให้คุณหมอดูก่อนก็ได้เข้ามาปรึกษาอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะบ๊ายบาย